3และนับตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์นะครับของการติวสอบเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสู่ม.4เพราะฉะนั้นเราจึงจะมานั่งทบทวนและกวนข้อสอบในแต่ละเรื่องกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปเด็กๆม.3อย่าพลาดที่จะติดตามนะครับวันนี้เป็นการนั่งทบทวนกวนข้อสอบภูมิศาสตร์ตอนที่1วันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นั้นเนี่ยเราจะดูประเด็นด้วยกันของเราวันนี้3ประเด็นด้วยกันนั่นคือประเด็นเรื่องของแผนที่ประเด็นเรื่องของทวีปเอเชียและประเด็นเรื่องของปัญหาทรัพยากรไทยเราจะโฟกัสกัน3จุดนี้ในวันนี้นั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มดูจากอันแรกก่อนเลยเอาล่ะมาดูแผนที่กันบ้างนะแผนที่เราจะพูดกันได้2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับมาตราส่วนกับเรื่องของการนับเวลาเรามาดูมาตราส่วนกันก่อนนะสำหรับมาตราส่วนนั้นอันนี้มันจะเป็นเลขๆคือทั้งคู่ก็เป็นเลขๆนั่นแหละแต่ว่าทีนี้มันจะมีความต่างกันก็คือว่ามาตราส่วนคืออะไรเวลาพูดถึงมาตราส่วนปุ๊บนั่นหมายความว่าคือเวลาพูดถึงแผนที่เนี่ยมันคือการย่อใช่ไหมแผนที่คือการย่อจากอะไรมานั่นเองเราแผนที่มันต้องย่อจากอะไรมามันต้องย่อมาจากพื้นที่อะไรพื้นที่จริงของมันเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยพื้นที่จริงไม่มีทางบรรจุอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวได้เขาก็เลยต้องย่อพื้นที่จริงเข้ามาให้เบียดอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้มันย่อมาจากเท่าไหร่ล่ะก็ต้องคิดกันไปเช่นสมมติบอกว่ามาตราส่วนคือ1ต่อ50,000ทั้งหมดนี้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งหมดจำไว้นะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงชีวิตจริงอ่ะเวลาเราเดินทางอ่ะเราจะพูดเป็นหน่วยเซนติเมตรมั้ยเช่นเราบอกว่าเราไปเชียงใหม่ใช้เวลาไปเชียงใหม่ระยะทางเดินทางเท่าไหร่เราจะบอกไหมว่าแสนเซนติเมตรก็ไม่มีใครจะพูดกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพื้นที่จริงเขาใช้หน่วยเป็นอะไรกิโลเมตรเราจึงต้องรู้ความเชื่อมโยงระหว่างเซนติเมตรกับกิโลเมตรก่อนนั่นหมายความว่า1กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรตายแล้วตายแล้วตายแล้ว1กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรดีจะคิดยังไงเนี่ยชีวิตเนี้ยเอางี้ชีวิตนี้เริ่มจากหลักนี้ก่อน1เมตรมีกี่เส้นแล้วเริ่มหลักอันนี้ก่อนเอาค่อยๆนะค่อยๆใจเย็นนะ1เมตรมีกี่เส้นนะ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือจบท่อนที่1แล้วนะท่อนที่2 1กิโลเมตรคือกี่เมตร1,000เมตรได้ยังได้ยังได้ยังเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรจึงเป็นกี่เส้นหลายแสนเซนนั่นเองเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรคือแสนเซนขี้เกียจเขียนตัวเลขนะแสนเห็นป่ะดูช็อกมั้ยแสนเป็นเงินที่เราอยากได้แสนเซนคือ1กิโลเมตรโอเคมั้ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บ1ต่อ50,000แสดงว่าอะไรแสดงว่าวัดในพื้นที่จริงคิดว่าพื้นที่จริงอยู่ในก่อนโคลอนหรือหลังโคลอนหลังโคลอน1นี่คือวัดในอะไรแผนที่หมายความว่าเอาไม้บรรทัดเนี่ยไปวัดในแผนที่ได้1เซนติเมตรมีค่าเท่ากับพื้นที่จริงเท่าไหร่มีค่าเท่ากับพื้นที่จริง 50,000 เท่าไหร่เซนติเมตรเพราะหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งหมดโอเคมั้ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงเข้าใจกันเองว่า1เซนติเมตรในแผนที่มีค่าเท่ากับกี่โลเท่ากับกี่โลแล้วทำใน50,000กับแสนเนี่ยตกลงไปกี่โลครึ่งโลนะก็คือครึ่งโลอ่ะ 0.5 กิโลอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจบ้างนี่คือมาตราส่วนจบเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างข้อสอบของมาตราส่วนนั้นเขาอาจจะถามว่าเนี่ยแผนที่มาตราส่วนอย่างเนี้ยพื้นที่ในแผนที่เท่านี้พื้นที่จริงเท่าไหร่เราก็ไปเทียบบรรยัติยางเอาคูณเอาแต่อย่าลืมที่ครูบอกคือว่าเราต้องแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นหน่วยกิโลเมตรเราถึงจะได้คำตอบมานั่นเองนะจบมาตราส่วนอย่างรวดเร็วต่อไปเป็นเรื่องของการนับเวลาการนับเวลานั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเส้นบนโลกใบนี้นะซึ่งเส้นในแผนที่เนี่ยมันจะมีหมด2เส้นหลักๆก็คือเส้นแนวนอนกับเส้นแนวตั้งก็แค่นี้เองอะนะทีนี้เคยได้ยินไหมว่าเคยมีคำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำวิชาการเข้ามากระทบหูบ้างไหมว่าเส้นแนวนอนบนแผนที่เขาเรียกว่าเส้นอะไรแล้ว มันจะมีเส้นอะไรจูดบ้าง เคยนี่ใช่ไหมเคยไหมเคยได้ยินในชีวิตไหมอะไรจูดๆ มีอะไรจูดบ้างแล้ว ก็จะมีละ
ติจูดกับลองจิจูดเอาเป็นว่าไม่ซีเรียสขึ้นข้างหน้า2แบบไม่เหมือนกันคือละกับลองนะแล้วในละกับลองอ่ะต้องมี1เส้นที่เป็นแนวนอน1เส้นที่เป็นแนวตั้งเมื่อมี2อันเนี่ยเราจำแค่อันเดียวพอนะเช่นสมมติว่าจำได้ว่าละแปลว่าเส้นแนวนอนก็ไม่ต้องจำลองเพราะเราจำว่ามันคือตรงข้ามอย่าจำทั้งคู่เพราะถ้าเกิดจำทั้งคู่ปุ๊บสุดท้ายเดี๋ยวก็งงเองเนี่ยไอ้อะไรเส้นตั้งเส้นนอนวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องคิดอย่างเงี้ยลังเลอย่างเงี้ยจนได้ไม่เป็นเส้นที่จำแค่เส้นเดียวสรุปละคือเส้นแนวนอนกูจะลากเส้นแนวนอนให้เห็นอย่างงี้นะเส้นแนวนอนตรงนี้ก็คือเส้นแนวนอนและเส้นแนวนอนนี้เรียกว่าเส้นอะไรนะเส้นอะไรแล้วละติจูดโอเคไหมและนี่คือเส้นแนวนอนที่มันผ่าครึ่งโลกเลยนะเส้นละติจูดนั้นเนี่ยมันจะมีคือทั้งหมดเนี่ยจะมีหน่วยเป็นองศาแล้วตรงนี้เรียกว่าเส้นอะไรเรียกว่าเส้น0องศามันอยู่กลางโลกนี่แหละและเส้น0องศาทำให้เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปว่าเส้นอะไรนั่นเองเราเส้น0สูตรก็คือ0องศาตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงเส้น0สูตรเนี่ยมันจะเป็นไงมากเลยเรา0สูตรอ่ะจะทำให้เรามีอากาศที่เป็นไงมากเลยร้อนมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เรารู้เส้นละติจูดทำให้เรารู้อากาศทันทีเดี๋ยวนั้นนบัดดลคือรู้เส้นละติจูดปุ๊บก็จะรู้อากาศตามมาทันทีนะเมื่อเป็นเช่นนี้สูงสุดจะร้อนมากดูประเทศไทยถืออยู่ตรงไหนดูประเทศไทยเดี๋ยวนี้หาประเทศไทยเจอยังเนี่ยนี่ค่ะประเทศไทยมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านไหมไม่มีประเทศไทยจึงไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนี่ขนาดไม่ร้อนขนาดนั้นนะนี่และประเทศอะไรที่ร้อนขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวก่อนนะครูจะลากเอียงไปนิดนึงเดี๋ยวครูลากใหม่แป๊บนึงประเทศอะไรที่ร้อนขนาดนั้นอินโดนีเซียรู้จักไหมนี่คือประเทศอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าประเทศแถบย่านนี้ทั้งหมดต้องเป็นประเทศที่ร้อนมากแล้วร้อนมากก็ส่งผลต่ออะไรสมมติว่าผิวไงทำให้ผิวเป็นยังไงมากเลยเกรียมไม่ใช่แค่ดำเกรียมเลยแถบนี้จะเกรียมมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแถบนี้นั้นเนี่ยการเกิดเข้าไปของอะไรนะพวกแบบคลินิกปฏิทินผิวจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องคิดกันใหม่อย่างไรก็ตามนี่คือเหตุผลจากเรื่องของการเป็นเส้นสูตรทำรู้อากาศนั่นเองนะเอาล่ะต่อไปเข้าสู่เรื่องนี้กันบ้างลองจิจูดลองจิจูดคือเส้นแนวไหนแล้วลองจิจูดคือเส้นแนวอะไรแนวตั้งนะและเส้นแนวตั้งที่ผ่ากลางโลกมันคือตั้งแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้นะและนี่ก็คือเส้นสูงสามเหมือนกันนะและเส้นนี้แหละเป็นเส้นที่กำหนดเวลาของโลกทั้งหมดไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่เส้นนี้จะสามารถบอกเวลาทั้งหมดของโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นเส้นลองจิจูดเป็นเส้นที่บอกเวลาลาติจูดบอกอะไรแล้วลาติจูดบอกอากาศถ้าลองจุดบอกอะไรลองจุดบอกเวลาเมื่อบอกเวลาจึงบอกวันได้เพราะฉะนั้นเวลากับวันจึงมาจากเส้นลองจุดนี้เป็นหลักนะดูสูงสารนั้นลากผ่านที่ประเทศตรงนี้นี่คือประเทศอะไรเนี่ย น่าสงสารประเทศนี้มากเลยนะ ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะลอยออกมาในยุโรปเนี่ย เขาก็จะรู้กันทั้งโลกใบนี้แล้วว่ามันคือที่อังกฤษโอเคไหมประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้เนี่ยลากผ่านที่อังกฤษนะและเมืองที่ลากผ่านนั้นชื่อว่าเมือง Greenwich อ่านออกเสียงสิอ่านว่าเมืองอะไรแล้ว Greenwich นะ Greenwich W นั้นเป็น silence word คือไม่ออกเสียงคือ W ไม่ออกเสียงนะก็จะกลายเป็น Greenwich แบบนี้คือจันละไว้อะรู้กันว่าไม่อ่านออกเสียงตัวนี้ Greenwich เป็นเมืองที่กำหนดเวลาของโลกใบนี้และนี่คือเวลาที่เท่าไหร่โอเคไหมเราจะเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้เอาล่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งโลกออกเป็น2ซีกด้วยกันซีกที่อยู่ด้านนี้เรียกว่าซีกโลกอะไรนั่นเองเราอันนี้เรียกว่าซีกโลกอะไรตะวันออกเอาเข็มทิศไหมเข็มทิศอันนี้นี่เรียกว่าตะวันออกนะและอันนี้ล่ะเรียกว่าซีกโลกอะไรแล้วตะวันตกโอเคป่ะตะวันตกจะไล่ไปแบบนี้นะเอาล่ะเคยได้ยินมาว่าเวลาที่อยู่ทางตะวันออกจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าเวลาที่อยู่ทางตะวันตกก็ต้องเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะทางตะวันออกนั้นจะเห็นอะไรก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช็คประสาทตัวเองใหม่นะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแต่ตกทีหลังนี่ปัญญาอ่อนป่ะถ้าเกิดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนก็ต้องเห็นพระอาทิตย์ตกก่อนสิเพราะโลกมันหมุนไปอย่างนั้นน่ะนะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทีหลังคุณก็ต้องเห็นพระอาทิตย์ตกทีหลังคนอื่นเช่นกันอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างกาญจนบุรีกับ
อุบลราชธานีที่ไหนเห็นพระอาทิตย์ตกหลังสุดนี่รู้ไหมนี่มันตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยโหละกุมใจจริงๆเลยต่อให้ยกตัวอย่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ทายว่าตรงนี้จังหวัดอะไรตรงนี้จังหวัดอะไรนี่เอจังหวัดกาฬหรืออุบลดีเออ่ะโอเคนะอยู่ตรงนี้นะเราจะไปเที่ยวอะไรที่กาญจนบุรีจะไปเที่ยวที่ไหนเราไปเที่ยวอะไร รู้ไหมเคยไปเที่ยวกาญจนบุรีไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะสะพานข้ามแม่น้ำแควอะไรอีกอ่ะล่องแพล่องแก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือยังมีเขื่อนรู้จักบ้างไหมเนี่ยเขื่อนอะไรที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะดีมากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนนี้กระนั้นรู้จักนะเพราะนี่คือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะเธอไม่ใช่เขื่อนภูมิพลนะเขื่อนศรีนครินทร์คือเขื่อนที่ใหญ่สุดแล้วก็ที่เรามีไฟฟ้าทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากเขื่อนศรีนครินทร์นั่นแหละแล้วความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศรีเขื่อนศรีนครินทร์อ่ะดันไปตั้งแอบไปตั้งอยู่ข้างๆรอยเลื่อนของแผ่นดินนะเขาเรียกว่ารอยเลื่อนศรีสวัสดิ์เพราะฉะนั้นเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเวลามีรอยเลื่อนปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเตรียมตัวนะอันนี้ครูพูดเฉยๆนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ผมมาดูตรงนี้ใหม่อันนี้คืออุบลตรงนี้คือกาญจนบุรีที่ไหนจะเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าช้ากว่าเพื่อนงงอะไรอย่างงงอะไรงงอะไรอีกงงอะไรอีกที่ไหนกาญจนบุรีไงเพราะมันอยู่ตะวันตกกว่าโอเคยังหรือฟื้นเข็มทิศสมัยเรียนลูกเสือมาใช้กับตรงนี้โอเคไหมนี่คือตะวันออกอุบลเนี่ยมันก็ต้องเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกก่อนเช่นกันอยู่ทางขวามือตรงนี้นี่เวลาเขาจะไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะหวานแหววโรแมนติกในการดูพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทยเขาจะไปกันที่ไหนแล้วเซ็งมากที่ไม่รู้จักอีกแล้วโอ้ยมันโปรโมทจะดังแทบประเทศแตกแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องแหลมอะไรรู้ไหมที่เขาจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินน่ะแหลมฉบังอันนั้นนะแหลมฉบังนะไปดูการรั่วไหลของน้ำมันตรงแถบที่จะไปถึงที่อะไรนะที่ไหนนะรู้ไหมน้ำมันน่ะน้ำมันน่ะที่ไหนอ้าวนี่เราไปที่เกาะอะไรโอ้ที่เขาแทบจะเอาอะไรปลงผมของทุกคนเอามาดูดซับน้ำมันเนี่ยได้รู้เรื่องไหมเนี่ยว่ามันคืออยู่ที่จังหวัดอะไรหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรมันรั่วไปที่บริเวณไหนที่กระทบต่อการท่องเที่ยวอ่ะเกาะโอ๊ยตายละทั่วไปสมุยเลยสมเด็จเกาะสมเด็จช่างโอเคกลับมาสู่ตรงนี้กันใหม่นะว่าสำหรับบริเวณอะไรนะที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันเราจะไปดูกันที่ไหนเราจะไปดูที่แหลมอะไรแหลมพุกอันนั้นคือตะลุมพุกนะอันนั้นไปให้อะไรล่ะพายุพัดเข้าไม่เอาอันนี้คือแหลมแสงว่าเดี๋ยวก่อนนะแบบนึงแหลมพรหมเทพอยู่จังหวัดภูเก็ตแหลมพรหมเทพอ่ะไม่เคยไปเอกเซครูถึงบอกให้เธอไปเที่ยวเข้าใจป่ะการเที่ยวจึงไม่ใช่การแค่ไปแดนซ์บ้าบออะไรอยู่แค่นั้นมันคือการไปยังที่ต่างๆให้เห็นถึงความแปลกใหม่แล้วเราก็ไม่ใช่ไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็นั่งรถกลับซื้อของกลับบ้านหัดรู้นิดนึงว่ามันคือเรียกว่าอะไรไม่ใช่แบบว่านั่งรถก่อนหลับตื่นขึ้นมาเอาถ่ายรูปแล้วเอาถ่ายรูปเอากินแล้วกินแล้วก็กลับมันไม่ใช่แค่นั้นไงรู้นิดนึงนะว่ามันคืออะไรเพราะนี่คือประสบการณ์ตรงกับตัวเองทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยโอเคนั่นแหละผมแค่อยู่จะภูเก็ตอยู่ทางด้านตะวันตกอันนี้เขาจะไปดูพระอาทิตย์ค่อยๆตกอะไรเหมือนกับทะเลกำลังกินพระอาทิตย์ลงไปเป็นต้นนะแต่ต้องไปวันที่เรียกได้ว่ามันเห็นพระอาทิตย์นะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปวันที่แบบว่าฟ้าครึ้มเตรียมพายุเข้านั้นก็ไม่ได้ทางได้เห็นนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บขอเวลาแป๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะว่าเส้นตรงนี้คือเส้นที่เรียกว่าอยู่ลากผ่านที่กรีเลยนะจำกรีได้ป่ะกรีอะไรแล้วกรีเนชนะเส้นนี้คือเส้นกำหนดเวลาแล้วเวลาทางด้านนี้จะต้องเร็วไปเรื่อยๆเวลาทางด้านนี้ต้องช้าลงไปเรื่อยๆนะและเส้นความห่างของลองจิจูด1องศาเนี่ยจะมีค่าเป็นเวลาให้ถ่ายว่ากี่นาทีดี1องศาเท่ากับกี่นาทีดีเรา1องศาเท่ากับกี่นาทีดี30มากไป4นาทีพอแล้ว1องศามีค่าเป็น4นาที4 minutes นี่ไง4 minutes รู้จักไหม4 minutesนั่นน่ะคือ1องศาโอเคว่าของลองจิจูดคือ4 minutes เอาล่ะงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บนะ1องศาเนี่ยจะมีค่าเป็น4นาที1ชั่วโมงจึงเป็นกี่องศา
15องศาคือ1ชั่วโมงคูณหารในสมองทันไหม15องศาคือ1ชั่วโมงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเรามาดูกันนิดนึงว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆของเราแต่ประเทศเล็กๆของเรานั้นก็ได้มีเส้นลองจุดลากผ่านหลายเส้นเหลือเกินนะคำถามเราใช้เส้นที่เท่าไหร่ในการกำหนดเวลามาตรฐานของเราเส้นของประเทศไทยนะมันมีตั้งแต่เส้นที่97ถึง105องศาครูถามว่าเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นที่97หรือ105 97คือมันอยู่ตรงนี้อย่าลืมตัวเลขมันค่อยๆไล่ไปอย่างนี้นะทางด้านตะวันออกแล้วเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเส้นนี้คือเส้นที่97องศาตะวันออกและเส้นนี้คือเส้นเท่าไหร่105องศาตะวันออกในเส้น97 98 99 100 101 102 103 104 105นี่มันเส้นทั้งหมดเนี้ยเราใช้แค่เส้นเดียวเท่านั้นเพื่อทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนเวลาที่นาฬิกามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปแค่เปลี่ยนจังหวัดปุ๊บอาจจะต้องเปลี่ยนเวลานาฬิกาซึ่งมันดูวุ่นวายมากนะเขาจึงกำหนดให้มีเวลามาตรฐานเดียวกันผ่านเส้นเดียวนั้นให้ถ่ายว่าเป็นเส้นอะไรและนั่นแปลว่าเส้นนั้นต้องหารลงตัว105หารลงตัวนั่นคือเส้นที่เท่าไหร่แล้วหารลงตัว105พอหาร15ได้เท่าไหร่115หาร5เอ้ยหาร15ได้เท่าไหร่แล้ว105หาร15ได้วันหลังนะโตขึ้นไปเนี่ยเวลามีลูกนะรีบส่งลูกให้เรียนเลยนะจินตคณิตอะรู้จักป้าจินตคณิตนะไปร่ำเรียนอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆนะให้ลูกเรียนนะพ่อแม่อาจจะไม่ทันแล้วเอาล่ะ105หาร15ได้เท่าไหร่แล้ว7เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเวลาของอังกฤษเท่าไหร่ให้บวกไปอีก7จะเป็นเวลาของไทยทันทีเพราะฉะนั้นคำถามอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาของไทยคือ19นาฬิกาอังกฤษกี่โมงอังกฤษจะเที่ยงตรงทันทีระหว่างที่เรากำลังกินข้าวเย็นเขากำลัง have lunch กินอาหารกลางวันอยู่โอเคไหมการรู้เวลาแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เรารู้ว่าเวลาที่แบบว่าเพื่อนไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรการส่งของค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาที่ไปถึงเมื่อไหร่อย่างเช่นเรากำลังถือโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยเราจะโทรศัพท์เวลาที่เขาไม่ได้นอนใช่ไหมอะไรนี้เป็นต้นไม่ได้โทรไปปลุกพ่อค้าให้ขึ้นมาขายของใช่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บเวลาพวกนี้ทำให้เราคิดได้อย่างไรก็ตามแล้วครูถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะบินไปยังญี่ปุ่นเราจะต้องเพิ่มเวลาหรือลดเวลาเราจะเพิ่มเวลาหรือลดเวลาถ้าเราจะบินไปญี่ปุ่นครูสาชี้ให้เราญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเธองงอีกญี่ปุ่นตรงไหนเนี่ยเนี่ยไปยังญี่ปุ่นเนี่ยจะเพิ่มเวลาหรือลดเวลาเพิ่มเวลาทำไมถึงเพิ่มเวลาเพราะอะไรเราทำไมต้องเพิ่มเพราะว่ามันอยู่อะไรกว่าอยู่สูงกว่า ไม่ใช่ไม่ได้อยู่สูงและอยู่เหนือกว่ามันคืออยู่ตะวันออกกว่ามันอยู่ขวามือมากกว่าเข้าใจไหมรู้มั้ยเราบวกไปกี่ชั่วโมงรู้ไหมจากเวลาของเราเนี่ยจะต้องหมุนนาฬิกาไปอีกเท่าไหร่รู้ไหมถึงจะเป็นเวลาญี่ปุ่นนะ2ชั่วโมงดังนั้นเราทุ่มนึงเนี่ยญี่ปุ่นกี่ทุ่มงงอะไรกัน3ทุ่ม21นาฬิกาอย่างนี้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบินไปเมียนมาเราจะไปทำอะไรที่เมียนมาหรือเราจะไปถ่ายรูปกับอะไร ถ่ายรูปกับเจดีย์รู้ไหมเจดีย์เขาชื่อว่าอะไรนะเจดีย์ที่ดังมากเลยอ่ะรู้จักปะเนี่ยเจดีย์อะไร พูดอะไรของแกเนี่ยเจดีย์ชเวดกุงนะชเวดกุงรู้จักไหมเจดีย์ชเวดกุงชเวดกุงชเวอ่านว่าชเวนะชเวพูดสิอ่านสิอ่านสิอ่านว่าอะไรชเวชเวแปลว่าทองคำนะเดกุงแปลว่าเจดีก็คือเจดีทองคำนั่นเองนะนี่รู้ไหมชเวเดกุงเนี่ยไปอ่ะอะมันอยู่ข้างบนนะเราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะชเวเดกุงอ่ะขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์แปลว่าเปิดออกมาก็จะเป็นลานเจดีชเวเดกุงนี่เป็นต้นนะเอาล่ะคำถามก็คือว่าถ้าเรา19นาฬิกาถ้าเกิดเราไปอยู่ที่เมียนมาเราจะต้องเพิ่มเวลาหรือลดเวลาแล้วไปเมียนมาเพิ่มเวลาหรือลดเวลาลดเวลาเพราะอะไรเพราะมันเป็นยังไงมันอยู่ซ้ายมือมันอยู่ตะวันตกมันต้องลดเวลาลงเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บให้ทายว่าลดเวลาลงเท่าไหร่แล้ว19นาฬิกาจะเป็นเท่าไหร่ดีแล้วครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนี่กูอยากจะบอกนะว่าถ้านั่งเครื่องบินน่ะจากอะไรนะสุวรรณภูมิไปเมียนมาเผลอๆครูว่าระยะเวลาเท่ากันเป๊ะจากบ้านเธอไปยังโรงเรียนตอนเช้าอะเวลาเท่ากันเข้าใจไหม คือมันคือ1ชั่วโมงอะนี่ลองคิดดูวิถีชีวิตของตัวเองนะว่าไอเวลาที่ตัวเองแช่อยู่ในรถอะยามที่รถมันติดอะเมื่อเอาเวลาที่ตัวเองแช่อยู่นั้นมารวมกันทั้งปีทุกปีมารวมกันน่ะเป็นเวลามากกว่าปีนึงนะครูว่าที่เราแช่อยู่ในรถยามรถติดเพราะเหมือนเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยการไปยังเมียนมาเนี่ยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก็ถึงแล้วอันนี้หมายถึงเวลาเดินทางนะก็เหมือนเวลาที่แบบว่าเราเดินทางไปโรงเรียนไปที่ทำงานอะไรเงี้ยใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเหมือนกัน1ชั่วโมงที่เราติดอยู่บนรถแท้จริงแล้วเราไปเมียนมาเลยทีเดียวเห็นปะ
และไปเมียนมาปุ๊บต้องถอยเวลาถอยหลังกลับไปครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเพราะมันไม่ได้อยู่ห่างจากเราเยอะเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยมันจึงทำให้เราก็ระหว่างที่เราทุ่มหนึ่งเขาก็จะ6:30อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของเวลาและทั้งหมดนี้มาจากเส้นที่ชื่อเส้นอะไรนั่นเองเส้นอะไรนี่คือเส้นอะไรเดซโลลองจีจูดและลองจุดหลักคือเส้นที่อยู่ตรง0องศาตรงนี้คือเส้นกรีนิชนะที่ลากผ่านที่อังกฤษนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของการนับเวลาในแผนที่ตกลงเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วนะต่อไปเราจะไปดูหัวข้อถัดไปกันดีกว่าหัวข้อถัดไปที่ครูจะพูดนั้นก็คือเรื่องของทวีปเอเชียนะมีประเด็นที่เราต้องจับให้ได้อย่างต่อไปนี้ก็คือภูเขาแม่น้ำอากาศจุดเด่นเมืองเด่นนะซึ่งการที่เราจะมาจับพวกนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องทวีปเอเชียกันก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วแต่ว่านี่มาทวนให้ฟังเฉยๆนะนี่คือโฉมหน้าของทวีปเอเชียรู้จักทุกประเทศอะไรบ้างแล้วกันในทวีปเอเชียรู้จักประเทศอะไรบ้างนอกจากประเทศไทยแล้วนะถ่ายอยู่ตรงนี้นะมีประเทศอะไรบ้างที่รู้จักแล้วประเทศจีนอินเดียใช้วิธีการจ้องเอาใช่ไหมญี่ปุ่นต่อไปนี้ครูถามนะว่าประเทศเกาหลีใต้อยู่ตรงไหนเกาหลีใต้อยู่ตรงไหนเกาหลีใต้อยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะโฉมหน้าของทวีปเอเชียจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ในทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยเราก็จะมีประเทศหลักๆคือก็จะแบ่งโซนนะอย่างเช่นว่าโซนอย่างนี้โซนตรงวงล้อมนี้นะก็เป็นโซนที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้ลงมาอย่างนี้นะนี่คือโซนเอเชียตะวันออกไม่เฉียงอะไรทั้งสิ้นออกนี้นะนี่คือโซนเอเชียอะไรนี่คือโซนเอเชียใต้ว่ามันปักไปข้างล่างใต้และโซนขวามือตรงนี้เรียกว่าโซนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และโซนตรงนี้เรียกว่าโซนเอเชียกลางมันก็จะแบ่งโซนกันแบบนี้นะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะที่สำคัญที่ครูจะโฟกัสให้ดูก็คือว่าเวลาพูดถึงเอเชียตะวันออกนึกถึงจีนเป็นหลักแล้วก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มองโกเลียไปจีนรู้จักเมืองอะไรบ้างเหรอปักกิ่งแล้วจะปักกิ่งแล้วมีอะไรอีกไหมกวางเจาปักกิ่งอยู่ตรงนี้นะนี่คือเมืองปักกิ่งนั่นเองซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนนะเวลาพูดถึงไปยังเกาหลีเหนือนี่คือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนั่นเนี่ยจะมีเมืองหลวงชื่อว่าเปียงอะไรเปียงยางใช่ไหมที่อุดมไปด้วยกายกรรมทั้งหลายแหละเพราะเราจะเห็นได้ว่ากายกรรมจะเกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะอย่างเช่นบอกว่ากายกรรมปักกิ่งกายกรรมจะซึ่งอยู่จีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในปัจจุบันกายกรรมเปียงยางก็อยู่ที่เกาหลีเหนือซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนะเกาหลีใต้เกาหลีใต้เราจะไปเที่ยวที่ไหนเลยกรุงอะไรกรุงโซลเราจะไปกันที่กรุงโซลนะก็คือที่เกาหลีใต้และถ้าเกิดเราไปที่ญี่ปุ่นเราจะไปกันที่ไหนโตเกียวเราจะไปกันที่โตเกียวขนมบ้านเราที่เกณฑ์ขายอยู่รถเข็นหน้าโรงเรียนคือขนมโตเกียวหรือเกียวโตโตเกียวขนมโตเกียวนั้นเป็นขนมที่เราจะไม่สามารถไปหากินที่โตเกียวได้เพราะว่าหากินได้ที่ไหนเท่านั้นหน้าโรงเรียนเท่านั้นอะไรแบบนี้ที่จะหากินได้เพราะว่าแค่ใช้อะไรนะกระทะแบบญี่ปุ่นแล้วจบแล้วก็เรียกว่าขนมโตเกียวโอเคไม่ใช่เกียวโตนะนี่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครก็มีชื่อเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นนั่นเองคือห้างอะไรมาบุญคลองไหนห้างอะไรที่อยู่ติดกับมาบุญคลองคืออะไรโตคิวโตคิวคือโตเกียวไงโอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเมืองหลักที่สำคัญที่น่าจะรู้จักผมพูดคร่าวๆแค่นี้นะต่อไปเราไปดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันดีกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองหลวงของกรุงของอะไรนะประเทศไทยคืออะไรกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นั่นต่อไปเมียนมาบ้างล่ะตายแล้วเมืองหลวงของเมียนมารู้จักไหมคือเมืองอะไรชื่อว่ากรุงเดี๋ยวเตรียมนะเดี๋ยวกูจะลบตรงนี้ออกแป๊บนึงก่อนเมืองหลวงของเมียนมานั้นเนี่ยคือเมืองที่ชื่อนี้ออกเสียงซิว่าอ่านว่าอะไรอ่านให้เป็น3พยางค์เท่านั้นนะเน่อันที่2ปีทำได้ไหมให้เป็นพยางค์เดียวกันปีนะเนปิดอเนปิดอซึ่งอยู่ตรงกลางของเมียนมา move มาจากกรุงย่างกุ้งคือย่างกุ้งอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วเขาก็ move มาเป็นที่กรุงเนปิดอนะลาวล่ะลาวลาวอยู่ตรงนี้นะลาวเมืองหลวงชื่อว่ากรุงอะไรแล้วลาวไปเวียงจันทร์
นี่รู้จักบ้างไหมเนี่ยจนเขาจะเข้าอะไรนะประชาคมอาซงอาเซียนอะไรของเธอพยายามรู้จักนะเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองของลาวต่อไปกัมพูชาล่ะกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะเมืองหลวงของกัมพูชาคือกรุงพนมเปญโอ้ยดังจะตายก็ไม่รู้จักอีกแล้วพนมเปญคือเมืองหลวงของกัมพูชาต่อไปเวียดนามเราเวียดนามเวียดนามติดไทยไหมเวียดนามติดไทยไหมไม่ติดเวียดนามไม่ติดไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ติดไทยก็จะมีเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลข้างล่างเวียดนามไม่ติดนะและไม่ติดกับฟิลิปปินส์ไม่ติดกับอินโดไม่ติดกับสิงคโปร์โอเคปะไม่ติดนะเวียดนามเมืองหลวงชื่อว่ากรุงอะไรดีเดาเวียดนามเราจะไปกันที่กรุงอะไรฮานอยและมาเลเซียล่ะมาเลเซียเมืองหลวงชื่อว่าอะไรมาเลเซียอะไรนะกลัวอะไรนะกลัวกลัวอยู่ได้กลัวลาไงกลัวลาแล้วก็ลัมเปอร์นะกลัวลาลัมเปอร์หรือที่เขาเรียกว่า KL นั่นเองนะเรียกว่า KL คือกลัวลาลัมเปอร์นี่คือเมืองหลวงของดินแดนที่ติดกับไทยทั้งสิ้นเป็นเพื่อนบ้านกันรู้จักนะเงยหน้าขึ้นมาซินี่เมืองหลวงของที่ไหนเมียนมานี่เมืองหลวงของที่ไหนลาวเนี่ยงงอีกงงกัมพูชาเนี่ยเวียดนามเนี่ยมาเลเซียโอเคมั้ยเงยหน้าเมืองหลวงของเมียนมาเนปิดอร์ลาวเวียงจันทร์เมื่อไหร่จะได้เนี่ยอะไรกะกัมพูชาพนมเปญเวียดนามฮานอยมาเลเซียโกลาลัมเปอร์โอเคไหมนั่นคือเมืองหลวงที่สำคัญต่อไปดูอินโดกันบ้างอันนี้เราจะดูที่เป็นหมู่เกาะกันบ้างนะสิงคโปร์เมืองหลวงง่ายมากเลยอ่ะเมืองหลวงสิงคโปร์ชื่อว่าเมืองอะไรดีเดี๋ยวสิงคโปร์จบโอเคป่ะนะก็เขาเรียกว่าสิงคโปร์ซิตี้หรือสิงคโปร์นั่นเองต่อไปอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรรู้จักไหมเมืองหลวงอินโดอินโดนี่คือข้างล่างนี่ทั้งหมดในอินโดนะเนี่ยอินโดนะอินโดเมืองหลวงชื่อว่าอะไรดีแล้วดูมีความรู้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือเมืองหลวงมาเลสเมืองหลวงอินโดจาการ์ตาโอเคมั้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วเข้าจริงอ่ะเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปเค้าเรียกว่าอะไรลงสมมุติว่ากลับจากอินโดแล้วมาลงบ้านเราเนี่ยพอมันลงเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ต้องไปตามล่าหากระเป๋าไงแล้วไอ้กระเป๋าที่มันลงมาเค้าก็ต้องติดป้ายไว้ใช่มั้ยว่าอันเนี้ยคือสายการบินนี่มันมาจากไหนเกิดเธอไม่เคยรู้เรื่องเลยว่านี่คือสายการบินมาจากเมืองอะไรเธอจะไปหากระเป๋าเจอได้ยังไงว่าเราจะไปช่องไหนอะไรแบบนี้เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักทั้งนั้นเลยนะอ่ะต่อไปฟิลิปปินส์เขานี่คือมานิลาโอเคไหมไม่ใช่เพลงพื้นบ้านมานิลาอะไรพวกนั้นไม่ใช่มานิลาใช่ปะมันมีเพลงอะไรใช่ไหมมานิลาอะไรอ่ะแล้วก็ต่อไปเหลืออะไรกันมีกี่ประเทศแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์บรูไนบันดาเสรีเบกาวันออกเสียงชื่อว่าเมืองอะไรแล้วเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันว่าออกจะเท่ไปไหนมาเหรออ๋อไปบันดาเสรีเบกาวันมาเพิ่งกลับต่อไปแล้วก็ประเทศที่เป็นประเทศที่11ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะที่หลายคนชอบมองข้ามประเทศนี้เหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนก็ยิ่งมองข้ามประเทศนี้เข้าไปอีกเพราะประเทศนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในอาเซียนนั่นคือประเทศติมอร์ตะวันออกเคยยินไหมว่ามีประเทศติมอร์ตะวันออกอยู่ในภูมิภาคของเราด้วยนะเนี่ยติมอร์ออกอยู่ตรงนี้นะแล้วเมืองหลวงของติมอร์ออกชื่อว่ากรุงดิลลี่นะดิลลี่คือเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกในฐานะที่เรามีความรู้ครบเซตทั้งฝั่งเอเชียตะวันออกนี้หมดแล้วนะเมืองสำคัญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปนี้ครูจิ้มแล้วบอกทันทีว่านั่นคือเมืองอะไรครูจิ้มนะไม่บอกชื่อประเทศด้วยนะเริ่มปากีงโตเกียวกรุณามีความรู้เรื่องแผนที่นิดนึงนะข้างบนนี้เตียงยางโซแค่นี้แหละไอ้โซออกมีแค่นี้มันยังมีอันนึงที่ครูอุตส่าห์ไม่ให้เธอจำนะอูลานบาตอร์ในมองโกเลียเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วจำดีกว่าครูชอบอูลานบาตอร์อาจจะเป็นชื่อน่ารักนะออกเสียงชื่อเมืองหลวงนี่ประเทศอะไรเนี่ย
เดี๋ยวก่อนประเทศถามประเทศประเทศอะไรมองโกเลียรู้จักประเทศมองโกเลียมั้ยอยู่ข้างบนจีนนี่แหละนะสีเนี้ยสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีฟ้าสีเขียวเนี่ยแล้วนั่นคือเมืองหลวงชื่อว่าอูลานบาตอพูดชื่อเมืองหลวงนี้อูลานบาตอเนี่ยอย่างมองโกเลียเค้ามีการจัดเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะพูดคุยเกี่ยวกับประชาธิปไตยของโลกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่านายกยิ่งลักษณ์ก็ไปพูดสปีชเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยที่มองโกเลียเนี่ยก็มีที่เมืองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอูลานบาตอนะเอาล่ะต่อไปเตรียมพร้อมนี่คือภูมิภาคของเราชัดๆนะทั้งหมดนี้คือเพื่อนบ้านของเราเริ่มเนปิดอร์คือเธอกำลังจ้องอยู่ใช่ไหมประเทศอะไรครูอ่ะให้เธอเขาเรียกว่าอะไรมีจินตนาการแล้วเอามาสวมทับตำแหน่งที่กูชี้เฉยๆไม่ใช่ให้จ้องว่าประเทศอะไรกรุงเทพเวียงจันทร์พนมเปญให้ตอบชื่อเมืองหลวงนะประเทศเก็บไว้ในใจนี่ล่ะฮานอยดีมากกัวลาลัมเปอร์ดีมากจาการ์ตาดีมากมะนิลาดีมากบานน่าสงสารประเทศนี้ที่เด็กไทยจำเมืองหลวงไม่ได้บานดาเสรีเบกาวันพูดใหม่บานดาเสรีเบกาวันต่อไปดีลี่ประเทศอะไรดีลี่อ่ะตีมอร์ตะวันออกโอเคไหมจบนี่คือในโซนของเอเชียตะวันออกและออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นเอเชียใต้สุดอยู่แค่นี้แหละที่กูจะให้เธอจำนะแค่นี้เอเชียใต้ก็สี่ประเทศอะไรบ้างอินเดียอยู่ตรงนี้เห็นป่ะอินเดียเห็นอินเดียยังสีอะไรอินเดียสีเขียวและนี่ประเทศอะไรฐานชีวิตนี้กูจุดอยู่ฐานเดียวคือภูฐานปากีสถานนี่คือปากีสถานนะและนี่คือเนปาลนี่คือภูฏานเขาเรียกว่าภูฏานนะแล้วก็อันนี้คือบังกลาเทศและนี่คือศรีลังกาและนี่คือมัลดีฟรู้จักอะไรบ้างไหมชีวิตเนี้ยในเอเชียใต้อะไม่รู้จักมัลดีฟหรอเขาชอบอะไรไปทำอะไรฮันนีมูนรู้เชียวหวังใช่ไหมว่าฉันจะได้ไปฮันนีมูนที่มัลดีฟรอ เดี๋ยวนะไปฮันนีมูนที่มัลดีฟระวังสึนามินะเอาล่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนี้ขู่ชี้ให้หมดแล้วนะประเทศพร้อมก็บอกประเทศคูมาสิว่าประเทศอะไรตอนนี้คุณจะชี้แล้วเธอก็ตอบคูมาว่าประเทศอะไรนะอินเดียปากีสถานเป็นยังมีความจำไหมปากีสถานต่อไปเนปาลภูฏานบังกลาเทศศรีลังกาความคาดหวังมาลดีฟนี่เป็นต้นเห็นป่ะนี่ก็คือเอเชียใต้ทีนี้มาดูเมืองหลวงกันบ้างนะเอาเป็นว่าพอกรุบกริบก่อนเมืองหลวงเอาแค่พอบางประเทศที่สำคัญเช่นอินเดียอินเดียจะไปเมืองอะไรล่ะอินเดียนิวเดลีรู้จักไหมนิวเดลีนะนิวเดลีอ่ะพอคร่าวๆให้เข้าใจไว้แบบนี้ต่อไปเดี๋ยวคุณจะไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับภูมิประเทศแล้วนะน่ากลัวมากนี่คือแบบที่ภูมิประเทศอันน่ากลัวเอาล่ะอย่างไรก็ตามแล้วเรามาดูนะว่าเราดูภูมิประเทศตรงเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยนี่เทือกเขาและนี่คือเทือกเขาที่เทือกเขาที่อะไรตอบมันเทือกเขาที่อะไรเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่ยาวที่สุดนะเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกใบนี้คือเทือกเขาอะไรแล้วชีวิตนี้รู้จักเทือกเขาอะไรของทวีปเอเชียเราบ้างนอกจากอะไรอ่ะอ้าวแล้วเทือกเขาในประเทศไทยรู้จักอะไรบ้างเนี่ยเขาใหญ่นี่คือเทือกเขาแล้วโอเคจบปิดเรื่องนี่คือเทือกเขาหิมาลัยอะไรได้เกิดมาจนวันนี้ไม่เคยได้ยินเหรอหิมาลัยอ่ะหิมาลัยเนี่ยมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกใบนี้เขาเรียกว่าอะไรเรายอดที่สูงที่สุดอะเอเวอเรสต์แล้วสำนึกไว้นะว่าเอเวอเรสต์ไม่ใช่ชื่อของเทือกเขาเป็นชื่อของยอดเขาอย่าบอกนะว่าฉันเพิ่งกลับมาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์คือหยุดที่จะพูดอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเวอเรสต์ออกเสียงเรียกว่าอะไรแล้วเอเวอเรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดที่มีคนไทยชอบไปพิชิตไงไม่เคยได้ยินหรอที่ชอบไปปักธงชาติไทยอยู่บนยอดเอเวอเรสต์อ่ะหรือว่าอะไร
ชูรูปในหลวงเนี่ยฉันมาถึงแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือยอดเอเวอเรสต์นี่แหละเพราะว่าขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งหายใจไม่ออกนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอากาศเลยแบบนี้แล้วก็ยิ่งหนาวมากนะแล้วคนที่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมถือว่าเขาถือหนังสือไปแล้วก็คุยกับเพื่อนอยู่เงี้ยกำลังดูว่ามันคือตรงไหนคุยกับเพื่อนแล้วก็อยู่ดีเพื่อนก็เงียบไปกำลังเตรียมหันไปด่าว่าทำไมพูดด้วยไม่พูดด้วยปรากฏตายสตาฟแข่งไม่อยู่อย่างนั้นแล้วตายแล้วงี้เป็นต้นเห็นป่ะเพื่อนสามารถตายได้ระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยนะหรือบางทีเราปุ๊บก็ไปเห็นแบบคนยืนนิ่งๆอยู่แบบเนี้ยก็ไปสะกิดเรียกปรากฏไม่ใช่ก็คือถูกฟรีซแล้วก็มาพบว่าอ๋อคนเองคือคนในหนังสือที่เดินทางมาตรงนี้แล้วตายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเหมือนกับว่าความชอบของคนไงอยากที่จะได้ไปพิชิตอยากที่จะได้ไปเห็นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเอาล่ะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะนี่คือเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นที่เขาที่เป็นไงที่สุดนะไม่ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรสูงที่สุดในโลกใบนี้และนั่นคือเอเวอเรสต์นอกจากนี้ทวีปเอเชียยังมีความสุดอีกหลากหลายมากอะไรอีกที่สุดอีกทวีปเอเชียเนี่ยโอเคในตัวทวีปของมันเองเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้และในสภาวะทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพหรือว่าเกี่ยวกับภูมิประเทศอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าความใหญ่ของมันอีกอย่างเช่นว่านี่คืออะไรรู้ไหมตรงนี้อะนะตรงนี้คือทะเลสาบอะไรซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่าทะเลสาบอะครูละกลุ้มใจกับเธอจริงๆเลยนะทะเลสาบบ้าปะเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยทะเลสาบเนี่ยเลคไม่เคยพูดเอกสิทธิ์เกิดมาไม่เคยได้ไปใช่ไหมทะเลสาบไปแต่อะไรกวานหนองเขาเรียกว่าเลคโอเคไหมเลคเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอะไรเล็กดีแล้วแต่เขาไม่เรียกว่าเล็กหรอกเพราะตรงนี้มันใหญ่เกินพอใหญ่เกินเขาเรียกเป็นทะเลเลยขึ้นมานะแล้วตรงนี้คือบ้านเราชอบเรียกทะเลสาบแต่ว่าในโลกของฝรั่งจะเรียกตรงนี้ว่าทะเลนะซึ่งนี่คือทะเลที่ชื่อว่าอะไรแล้วแคสอะไรคือนี่ไหมแคสอะไรแคสเปียนไม่ใช่แคสเปอร์นะนี่คือแคสเปียนเพราะเนี่ยทะเลแคสเปียนเป็นทะเลที่เป็นไงที่สุดนะใหญ่ที่สุดนะในโลกใบนี้แล้วเราจะไปกินอะไรกันอยู่ริมทะเลสาบแคสเปียนกินอูดตายแล้วให้ไปตรงทะเลว่าอูดเอิดอะไรของเธอตรงทะเลกินอะไรทะเลโอเคปลานี่มันไปอยู่ไปกินปลาบึกข้างแม่น้ำโขงก็ได้แต่นี่มาถึงที่ตรงนี้เราจะไปกินปลาทำอะไรกินอะไรปลาอะไรไปกินอะไรปลาด้วยไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่ตรงนี้นะจะมีปลาที่แบบชุกชุมมากคือปลาที่เรียกว่าปลาสเตอร์เจียนไม่รู้จักอีกดีไม่ไฮคลาสนะพวกเธอเราจะไปแต่เราไม่กินปลาสเตอร์เจียนโดยตรงเราจะไปทะลวงอะไรมาไข่ปลาแล้วเราชอบเรียกว่าอะไรที่เธอชอบเรียกเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าอะไรแล้วคาเวียไม่ใช่คาวีนะคาเวียพูดเรียกว่าอะไรแล้วคาเวียนี่แล้วคาเวียแปลว่าไข่ปลาอย่ามาเรียกว่าไข่ปลาคาเวียต่อไปนี้นะในชีวิตเนี่ยไม่มีปลาคาเวียบนโลกใบนี้โอเคไหมคาเวียคือไข่ปลาอะไรไข่ปลาสเตอร์เจียนจบคาเวียคือไข่ปลาสเตอร์เจียนคาเวียเป็นภาษาทางด้านรัสเซียเนี่ยแปลว่าไข่ปลาเพราะฉันเลิกพูดสักทีว่าไข่ปลาคาเวียนะเพราะไม่มีปลาคาเวียในโลกใบนี้และเราอยากจะไปสัมผัสได้ก็ต้องไปพวกแบบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าขายของให้ฝรั่งหน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นตลับเงี้ยเคยกินไหมล่ะก็ต้องไปแบบว่าพวกเนี้ยอาหารฝรั่งอ่ะชอบมาเป็นจานใหญ่ๆอ่ะใหญ่แค่จานนะคือ เดี๋ยวเธอจะมีจินตนาการแบบว่าอาหารนะเวลาเขาจะเสิร์ฟมาเนี่ยนะเขาจะเสิร์ฟมาเป็นจานใหญ่แบบมีศิลปะนะจานใหญ่มากนี่นะจานใหญ่มากพื้นที่ของจานนั้นบ่งบอกถึงอำนาจของเราที่เตรียมที่จะเอามีดมาค่อยๆหั่นเฉือนเนื้อข้างในอะไรแบบนี้แต่ว่าเนื้อข้างในนั้นเฉือนแค่นี้นะแล้วเพื่อให้ดูแล้วไม่โล่งเขาก็ทำอะไรล่ะเดคอเรทมันด้วยการแบบว่าอาศัยน้ำแบบราดน้ำให้ดูมีศิลปะอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีแบบว่าอาหารวัวอย่างพวกแบบผักๆทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถบตรงเนี้ยเป็นผักสไตล์เมโทเรเนียนอะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นต้นเห็นมั้ยเขาจะกินอะไรอย่างเช่นบอกว่าตับห่านอย่างเงี้ยเป็นต้นกับลูกพีช
อะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีการโรยคาเวียร์อาจจะมีคาเวียร์ข้างๆเป็นเม็ดๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ข้างๆก็ไปกินอันนี้แทนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะแคลิฟอร์เนียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นน่ะเคยกินไหมไอ้แบบว่าที่มันเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเป็นเม็ดๆส้มๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินอย่างนั้นแทนแล้วกันโอเคไหมจบเอาละเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ก็คือทะเลสาบที่ใหญ่สุดในโลกใบนี้ชื่อว่าทะเลสาบอะไรนั่นเองแล้วทะเลสาบที่ใหญ่สุดในโลกแคสเปียนเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกก็อยู่ในเอเชียชื่อว่าเทือกเขาอะไรอะไรนะหิมาลัยหิมาลัยนอกจากนั้นยังมีทะเลที่เค็มที่สุดในโลกใบนี้อีกนะทะเลที่เค็มที่สุดในโลกใบนี้อยู่ที่ไหนดีเรารู้จักไหมทะเลที่เค็มมากมันก็เลยไม่มีสิ่งชีวิตอยู่เมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่สิ่งมีชีวิตก็จะเป็นไงหมดเลยเมื่อไปอยู่ตายก็เลยเรียกว่าอะไรเดดซีรู้จักไหมเดดซีทะเลตายเนี่ยนะเดดซีเนี่ยคือทะเลที่เค็มที่สุดในโลกมันอยู่ตรงไหนนะเดดซีนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงระหว่างประเทศจอร์แดนกับอิสราเอลนะซึ่งเดดซีเนี่ยเมื่อมันเค็มมากเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะต่อให้เธอจะหนัก200กิโลแต่ว่าถ้าเกิดเราลงไปอยู่ในเดดซีปุ๊บเราจะพรึบขึ้นมาอย่างนี้เลยไม่ตายลอยแบบไม่ตายไม่ใช่ตายลอยขึ้นมาเลยอ่ะเข้าใจป่ะคืออย่างนี้นะกิจกรรมที่เราจะไปทำที่เดซีคืออะไรรู้ไหมคือเราอ่ะคือเราไปลอยแต่ทีนี้ไปลอยยังไงคือลอยนี่หมายความว่าเหยียบบนน้ำได้นะแต่หมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราลงไปอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคือแค่เราจะทำท่าอะไรก็ไม่รู้นิดนึงอ่ะมันจะเด้งเราขึ้นมาเลยทันทีอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะทำการกันเชียงนอนหงายแล้วจะทำกิจกรรมอะไรอ่านหนังสือนี่คือกิจกรรมที่เราจะไปทำนะไม่ใช่การไปฟรีสไตล์การไปกบการไปผีเสื้อเธอจะตาบอดทันทีนะน้ำพวกนี้เราจะไม่ไปว่ายน้ำแข็งอะไรกันแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะเข้าตาไม่ได้มันจะตาบอดนะนอกจากนั้นพอเราอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บถ้าหนังสือไม่เปียกเราก็จะขึ้นมาริมชายหาดแล้วมาทำอะไรอาบแดดเนี่ยพัทยาก็ได้มั้งไม่ต้องไปถึงตรงนี้ทำอะไรแล้วเราก็ต้องไม่เคยได้ยินหรอไอ้บรรดาร้านสปงสปาอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเขาเอาอะไรมาจากเดซีเนี่ยเขาเอาอะไรมาริมเดซีเอาเกลือเอาไม่ใช่เอาอะไรมาโคลนนะหมักโคลนอ่ะมันเป็นโคลนเลยอย่างเนี้ยดำๆอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมาหมักอยู่ข้างๆก็จะมีคนมาช่วยเราทาหมักอะไรอย่างนี้นะแบบนี้เป็นต้นลองไปดูนะไปมันลอยได้เลยนะเอาล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นคือเราสามารถอ่านหนังสือไปจากจอร์แดนถึงอิสราเอลได้เลยอะ ตื่นมาที่เอาอิสราเอลแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่เจออะไร ไม่เจออะไรระหว่างทางซะก่อนเอาล่ะดังนั้นนี่ก็คือทะเลที่เป็นยังไงนะทะเลที่เค็มที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้นะมหาสมุทรที่ใหญ่สุดในโลกก็อยู่ขวามือของเอเชียนั่นคือมหาสมุทรอะไรมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนี้เป็นต้นนะและด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของทวีปเอเชียนั้นทำให้ทวีปเอเชียมีอากาศหลายแบบมากนะอากาศหลายแบบนั้นคืออะไรอย่างเช่นถ้าเกิดครูลากเส้นตรงนี้เนี่ยนะเส้นตรงนี้ก็คือเส้นศูนย์สูตรตรงนี้จะมีเขตร้อนนะและเขตร้อนก็จะไปจบอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นและตรงนี้ก็จะเป็นเขตอากาศแบบอบอุ่นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีอากาศก็จะมี3แบบหลักๆก็คือร้อนนะแล้วก็อบอุ่นแล้วก็หนาวมันก็จะมีอากาศ3ส่วนแบบนี้คือเอเชียก็จะครบหมดทุกรูปแบบนะและให้สังเกตว่าตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลเมื่อใกล้ทะเลแปลว่าความชื้นอิทธิพลจากลมเนี่ยจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ง่ายกว่าข้างในเมื่อข้างในเห็นไหมว่าด้วยความกว้างของมันเนี่ยทำให้ข้างในเนี้ยจะได้รับอิทธิพลจากทะเลไม่ถึงเมื่อได้รับอิทธิพลจากทะเลไม่ถึงทำให้ข้างในนี้มันเป็นไงนั่นเองเราคิดว่าไม่หนาวไม่ร้อนเขาเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าร้อนไม่เรียกว่าหนาวเรียกว่าอะไรมันแห้งเพราะว่าพออยู่ริมทะเลมันก็จะเอาฝนมาให้เป็นความชื้นแต่อยู่ข้างในพวกความชื้นไปไม่ถึงลมไม่สามารถวิ่งเข้าไปข้างในได้มันก็เลยแผ่ความแห้งให้เต็มไปหมดข้างในนี้จึงมักเต็มไปด้วยอะไรนั่นเองทะเลทรายทะเลทรายจึงมักอยู่ทางด้านตะวันตกหรือทางด้านตะวันออกของทวีปดูสิตะวันตกตะวันออกเอาอีกแล้วนะตะวันตกคืออยู่ทางด้านซ้ายข้างในนั่นเองนอกจากนั้นยังไม่พอทวีปเอเชียนั้นยังมีที่ราบสูงที่สูงที่สุดอีกแล้วชีวิตนี้รู้จักที่ราบสูงอะไรบ้างเนี่ยในชีวิตที่ราบสูงที่สูงที่สุดในเอเชียคือที่ราบสูงอะไรทิเบตรู้จักไหมทิเบตมันอยู่ตรงนี้แหละทิเบตเนี่ยที่ราบสูงทิเบต
ป็น roof of the world แปลออกไหม roof หลังคาเป็นหลังคาโลกอยู่ที่นี่เองนะคือที่ทิเบตตรงนี้ไม่ใช่ประเทศนะทิเบตอยู่กับจีนแล้วที่ด้านสูงทิเบตเนี่ยก็เช่นการพอมันสูงมันก็จะเหนื่อยมากเมื่อแบบคือขึ้นไปแค่ชั้นเดียวเนี่ยชั้น1ชั้น2เนี่ยเหมือนปีนเขามา10ชั้นอะไรอย่างงี้เป็นต้นมันจะต้องปอดแข็งแรงไงแล้วก็ต้องมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะถังออกซิเจนน่ะไปเตรียมพร้อมคือเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในการไปทิเบตนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะนอกจากนี้แม่น้ำสากลแม่น้ำสากลที่ไหลผ่านหลายประเทศมากเลยที่เค้าเรียกกันคือแม่น้ำอะไรรู้ไหมแม่น้ำสากลแม่น้ำโขงรู้มั้ยแม่น้ำโขงไหลผ่านกี่ประเทศเนี่ยแม่น้ำโขงไหลอย่างงี้ให้ทายแม่น้ำโขงไหลผ่านกี่ประเทศ6ประเทศ6ประเทศมันสตาร์ทจากประเทศไหนก่อนเร็วดูดิประเทศอะไรเนี่ยนี่ประเทศอะไรมองออกมั้ยเนี่ยประเทศอะไรจีนอะไรจีนนะแล้วก็มาที่อะไรเมียนมาไทยลาวแล้วก็ไปที่อะไรกัมพูชาออกที่เวียดนามเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด6ประเทศด้วยกันที่แม่น้ำโขงไหลผ่านอย่างไรก็ตามแล้วแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเอเชียนั้นนะมันคือแม่น้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ทางด้านจีนตอนล่างนี่คือแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเอเชียแล้วสายนี้ยาวเป็นอันดับที่3ของโลกใบนี้นั่นคือแม่น้ำอะไรดีเราเวลาพูดถึงแม่น้ำในประเทศจีนนอกจากห่วงเหอหรือห่วงโหแล้วยังมีแม่น้ำอะไรอีกไหมในชีวิตนี้จบแล้วใช่ไหมหมดแค่รู้จักกันนั้นก็บุญแล้วแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำฉางเจียงออกเสียงแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำอะไรแล้วฉางเจียงคนไทยเรียกว่าแยงสี่เกียงเป็นไงล่ะความสามารถของคนไทยในการแปลงคำศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยแยงสี่เกียงต่อให้จะเรียกแทบตายคนจีนก็ไม่รู้จักนะคนจีนจะรู้จักในน้ำแม่น้ำอะไรพูดซิฉางเจียงเจียงแปลว่าแม่น้ำฉางแปลว่ายาวเมื่อเป็นฉางเจียงจริงหมายความว่าแม่น้ำนี่ยาวมากนะความยาวมากเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยจีนใช้มีการกั้นเขื่อนขึ้นมานะเป็นเขื่อนที่กั้นตรงแม่น้ำฉางเจียงนี่แหละเป็นเขื่อนที่ปัจจุบันนี้เรายอมรับกันว่านี่คือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้มันอยู่ที่จีนตอนใต้นี่แหละนะเขื่อนนี้ชื่อว่าเขื่อนฉางเจียงคือตามชื่อก็เอาชื่อแม่น้ำมาอย่างเงี้ยฮะแล้วมันชื่อว่าซานเสียตาป่าให้ทายว่าในคำทั้งหมดนี้มีคำหนึ่งแปลว่าใหญ่แปลว่ายักษ์ให้ทายว่าคำไหนดีเราซานเสียตาป่าคำไหนดีแปลว่าใหญ่เราตาตกลงตอนนี้เราไปประเทศจีนปุ๊บเราเข้าใจแล้วนะว่าอยากได้อะไรใหญ่ๆก็ตะโกนไปต้า นี้เป็นต้นนะถ้าเล็กจะเรียกว่าเสียวนี้เป็นต้นเอาล่ะซานแปลว่า3ซานเสียหมายถึง3ตรอกเขาคือมันกั้น3ตรอกเขาไว้ทีเดียวแล้วเป็นต้าป้าคือเขื่อนยักษ์ป้าแปลว่าเขื่อนเพราะฉะนั้นเช่นนี้แล้วปุ๊บนี่คือเขื่อนยักษ์ที่เป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะสุดในโลกปัจจุบันอยู่ที่จีนเองนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรามาสรุปกันว่าทวีปเอเชียนั้นมีอะไรบ้างภูเขานี่ครูให้เธอรู้จักแค่ภูเขาเดียวเท่านั้นเองนะภูเขาว่าอะไรนะหิมาลัยแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียฉางเจียงแล้วมีเขื่อนที่ชื่อว่าเขื่อนอะไรนะฉางเจียงซานเสียตาป่ะต่อไปอากาศมีอะไรเลยทุกรูปแบบจุดเด่นมันเป็นไงมากเลยใหญ่มากจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทุกๆเรื่องนะและเมืองเด่นก็คือเมืองหลวงหลักๆที่เราว่ากันไปแล้วอันนี้คือบทสรุปนะต่อไปเรามาดูเรื่องของปัญหาทรัพยากรไทยกันบ้างซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะปัญหาทรัพยากรไทยหลักๆก็จะมีเป็นประเทศไทยแล้วนะมันจะไปหาดินน้ำและป่านั่นเองนะปัญหาป่านี่ง่ายมากเลยก็คือป่าเป็นไงนั่นเองเอาป่ามันถูกตัดออกไปไงเยอะมากนะก็ทำให้มีปัญหาต่อระบบนิเวศทั้งหมดเพราะว่าป่าเป็นตัวที่สัมพันธ์กับ2อันนี้มากๆนะคือป่าก็จะอยู่บนดินและรักษาดินและป่าก็จะให้น้ำคือ3อย่างนี้จะสัมพันธ์กันในตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่มีป่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ย2อย่างนี้ก็จะหายไปด้วยป่าจึงเป็นต้นตอของความสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรนะดินเวลาพูดถึงดินปุ๊บจะมีปัญหาอะไรของดินบ้างเลยปัญหาของดินนั้นเนี่ยนะก็อาจจะเป็นปัญหาดินเสื่อมคุณภาพดินเสื่อมเพราะอะไรหายไปรู้มั้ยอะไรเป็นส่วนที่เวิร์คที่สุดของดินรู้มั้ยระหว่างครูถามว่าส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดของดินคือ A หรือ B ดีเราA ส่วนข้างบนเนี้ยนะเหมือนกับว่าอะไรคือส่วนสมบูรณ์ที่สุดของข้าวมันไก่โอเคนะมีจินตนาการไก่อยู่ข้างบนและหนีบข้างล่างแล้วก็ต้องมีผักชีอยู่ข้างบน คือพวกพืชยึดหน้าดินต้องปลูกพืชคุมดินโอเคไหมนะมันถึงไก่ถึงจะอยู่ไม่ว่าแบบเช่นนี้ปุ๊บปัญหาการแก้ในส่วนก็ปลูกพืชคุมดินไปเซแล้วพืชคุมดินที่ในหลวงเป็นโครงการพระราชดำริเลยวันนี้คือพืชคุมดินที่เจ๋งที่สุด
นั่นคือการปลูกอะไรขึ้นมาหญ้าแฝกก็จะไม่หญ้าแฝกอ่ะพอดึงขึ้นมาแบบแทบตายก็ดึงไม่ขึ้นทันทีเพราะรากมันลงไปอย่างลึกมากๆนี่เป็นต้นนะนอกจากนี้ปัญหาของดินในบ้านเราอาจจะมีพวกดินมีรสชาติทั้งหลายแหละดินจะมีรสอะไรบ้างแล้วดินมีรสมีเค็มเปรี้ยวจืดมีแค่นี้นะไม่ต้องเสริมรสเพิ่มก็จะมีแค่รสจืดรสเปรี้ยวรสเค็มอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปน้ำเนี่ยจะมีปัญหาใน2เชิงคือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเวลาพูดถึงเชิงปริมาณนั้นก็คือหมายความว่าน้ำมันเริ่มเป็นไงนั่นเองเราน้ำมันเริ่มขาดแคลนน้ำมันเริ่มน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นหรือมีปริมาณที่ไม่สมดุลเช่นว่าพื้นที่บางที่แห้งแล้งพื้นที่บางที่น้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนคุณภาพก็คือน้ำเน่าน้ำเสียอะไรแบบนี้ซึ่งเราจะพบว่าถ้าเกิดมีน้ำเน่าปุ๊บในการคำนวณทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขาจะเรียกว่ามีอะไรสูงมากเลยรู้ไหมเขาเรียกว่าค่าอะไรสูงมากเวลาน้ำเน่าBOD สูงมาก BOD แปลว่าน้ำเน่านะเอาล่ะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยเมื่อปัญหาน้ำท่วมมักจะเจอที่ภาคไหนรู้ไหมของประเทศไทยเนี่ยภาคใต้มันเป็นน้ำท่วมจากพายุแต่น้ำท่วมจากแม่น้ำที่ไหลลงไปอ่ะก็คือภาคกลางของเราที่เราอยู่อ่ะภาคกลางตอนล่างอ่ะนะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าภาคกลางตอนล่างเป็นแหล่งรองรับน้ำที่มาจากข้างบนทั้งหมดไงมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งรองรับน้ำข้างบนทั้งหมดข้างบนน้ำข้างบนไหลเทลงมาเยอะภาคกลางตอนล่างก็จะน้ำท่วมมันก็เป็นแอ่งชามรองรับน้ำเอาไว้อย่างเงี้ยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีโครงการในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเรียกว่าโครงการอะไรเราแก้ปัญหาน้ำท่วมการหาน้ำใช้พัฒนาไหมการหาน้ำใช้พัฒนาคือแก้น้ำเสียโอเคนะไม่ใช่น้ำท่วมปัญหาการน้ำท่วมนี้ต้องมีโครงการอะไรขึ้นมานั่นเองแกมลิงจะมีอยู่สองโครงการที่อย่าสับสนนะแกล้งดินกับแกมลิงอย่าเอามา mix โดยเด็ดขาดแกล้งดินคือโครงการอะไรแก้ดินอะไรคิดว่าดินเปรี้ยวดินเค็มดินจืดอ่ะให้ทาย3รสเนี้ยเปรี้ยวก็ได้หลงต้องการปรับความเปรี้ยวของดินไงก็เลยกลายเป็นโครงการแกล้งดินส่วนแก้มลิงนั้นเนี่ยก็คือให้จุน้ําไม่เหมือนแก้มของลิงอยู่2ข้างก็คือแก้ปัญหาน้ําท่วมนี้เป็นต้นนะเป็นไงบ้างเอ่ยทั้งหมดนี้ก็คือการนั่งทบทวนกวนก็สอบภูมิศาสตร์ตอนที่1วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกับครูป๊อปใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ